crazy chic. ระหว่างที่เจ้านายฉันกำลังนอนหลับอย่างสบายใจปิดไฟด้วยทันใดนั้นเองก็ได้มีผีร้ายจะมาปลุกเจ้านายของฉันทำให้ฉันต้องตื่นขึ้นเพื่อปกป้องเจ้านายต่อให้ชีวิตนี้ต้องตายก็ยอมมาเลยเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมดีมดีเฟนส์ครับผมก็เป็นเจ้าหมีน้อยนะที่ต้องคอยปกป้องเจ้านายของเราจากพวกผีร้ายที่จะมาปลุกให้ฟื้นขึ้นนั่นเองครับเริ่มมาก็แหมไม่มีเวลาต้องหายใจครับผมเริ่มมาก็ยิงกันเลยเกมนี้ก็คล้ายๆกับSwarm Attack นั่นเองครับเรียบร้อยเช้าแล้วแหมไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมมาถึงก็เล่นเลยรู้สึกว่าจะปลดล็อกอะไรเนี่ยไฟล์คราคเกอร์นะแหมอย่างกันระเบิดเลยครับผมนี่ได้ตังค์400ด้วยมาแล้วครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกล่องอะไรเอ่ยเปิดดูครับนี่ก็คือตังค์นั่นเองแล้วก็ตังค์อีกและก็ยังเป็นเพชรนั่นเองครับมาแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านที่2นะแหมรู้สึกว่าเกมนี้ก็จะมีเป็นด่านๆไปนั่นเองนะผมปึ๊บศัตรูของเราก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือเจ้าผีสีขาวกับผีสีม่วงนะตอนนี้ก็มีอาวุธเท่านี้นะผมมาละยิงตายให้หมดโอ้โหเจ้าผีสีม่วงรู้สึกจะอึดพอสมควรครับโอ้โหโผล่มาหลายตัวนี่เราใช้ปืนอะไรเอ่ยเนี่ยปืนอัดลมครับเฮ้ยเก็บโอ้โหได้เหรียญเฮ้ยใจเย็นโอ้โหผีมาอย่าแล้วมัวแต่มาเก็บของเจ้านายครับผมจะปกป้องเจ้านายเองตอนนี้เจ้านายของเรานอนกระดิกเท้าอยู่นะนี่ผ่านเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยนี่ปลดล็อกปืนเพนบอลแล้วอ๋อเปิดกล่องครับผมได้เหรียญอุ๊ยได้อะไรไม่รู้ปากกาลังเหรอไม่ใช่ละโอ้นี่ก็คือคลังอาวุธของเรานะpower up ซื้อระเบิดนั่นเองโอเคไปที่ด่านที่3กันเลยมาแล้วครับผมเอพิโซดที่1ในตอนที่3เฮ้ยนี่โอ้โหปืนนี่รุนแรงครับผมมียุงนะปืนนี้ยิงแบบว่ากระจายด้วยโอเคมานี่ๆๆจุ๊จุ๊ๆพวกนี้เจอปืนแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอครับผมมาเลยอุ๊ยแกะๆได้กระสุนเพิ่มขึ้นกระสุนเพนบอลโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ครับหน้าแตกเป็นกลุ่มๆเลยโอ้โหโอเคเฮ้ยยุงยังตามมาถึงเกมนี้นะโอ้ยใจเย็นอย่าทำอย่างนี้แม่จะมาฉีดยาละจ้าเจ้านายครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะจัดการพวกนี้เองหนีป่าระเบิดเอาละพวกยุงต้องตายให้หมดแล้วก็พวกนี้ครับแหมค่อยๆยิงค่อยๆยิงเฮ้ยยุงมาแล้วทำไมมันต้องมีเข็มฉีดยาด้วยเนี่ยโอ้ยพ่นใหญ่เลยโอ้ยพวกนี้ก็อึดครับอึดเหลือเกินนี่ยิงเรียบร้อยไฟนอลครับตาสุดท้ายแล้วโอ้ยพวกนี้มันเยอะเพนบอลละเจอหน่อยไหมล่ะตีแน่ไอ้แกะโอ้ยได้เลือดขอบใจมากโอ้ยยุงโผล่มาแล้วขอจัดการยุงก่อนครับโอ้ยน่ารำคาญจังโอ้โหอึดด้วยนะแม่ยิงไม่ค่อยตายนี่เป็นไงมาเด็มาเนี่ยตายกันเป็นฝูงโอเคเรียบร้อยเจ้านายครับเมื่อไหร่จะเช้าโอเคเสร็จนี้แหละเรียบร้อยครับผมเช้าตู่ครับผีก็หายไปแล้วเรียบร้อยนี่ได้ตังค์400แล้วก็เปิดกล่องอีกกล่องนึงโอ้โหด่านที่4ครับทำไมเกมนี้มันรวดเร็วเหลือเกินโอ้โหรู้สึกว่าคราวนี้จะมีศัตรูตัวใหม่นะนั่นก็คือรองเท้าแห่งความฝันร้ายนั่นเองอ๋อซื้อกระสุนได้ครับผมจะให้ซื้อกี่ทีล่ะพอแล้วแหมซื้อเยอะอ้าวต้องซื้ออีกเหรอโถมีบังคับซื้อกระสุนด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาแล้วโอ้โหเขาบอกว่าให้เราเอาชีวิตรอดใน45วินาทีให้ได้นั่นเองครับได้เลยครับผมมาสิเอาละอุ้ยรองเท้าอึดมากต้องค่อยๆลอยครับลอยยุงมาครับไอพวกนี้มันโจมตีระยะไกลนะครับยุงอย่างกับเกม Swarm Attack เอาละรองเท้าหายไปซะรองเท้าแห่งความฝันร้ายครับเรียบร้อยอีกประมาณ27วิเราก็จะรอดนั่นเองปึ๊บโอ้ยมันมา2ตัวเลยเหรออุ้ยมา3อย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แน่นอนเฮ้ยยุงโอเคขอจัดการยุงก่อนมีหน้าให้ซื้อกระสุนเยอะพวกนี้มันอึดนี่เองติดจุ๊บเฮ้ยรองเท้าอย่ามากัดเจ้านายฉันไปซะนั่นแหละโอ้ยยุงพวกนี้น่ารำคาญมาเจอกระสุนนี้หน่อยผีไอ้ผีจะตบโอเคเกือบไปครับผมอุ้ยอันตรายได้เหรียญอีกแล้วได้ตังค์โคตรเยอะนี่เปิดออกมาแน่ได้ปากกาลังครับผมไม่ใช่ดิหินพระจันทร์ครับแล้วก็โอ้ได้เพชรครับผม3เม็ดโอเคมาถึงคลังกระสุนครับฮะนี่อะไรเอ่ยอ๋อเป็นการอัปเกรดครับแม่ขั้นแรกอัปเกรดฟรีนั่นเองนี่โอเคเลยเป็นไงโอ้ยขั้นต่อไป 2,500 BB กันครับอ๋อเป็น BB กันนั่นเองเฮ้ยนี่อะไรสามารถเก็บกระสุนได้จุมากขึ้นสุดยอดโอเคเ
เฮ้ยอะไรวะอ๋อสามารถส่งแกะไปขุดแร่ได้เอาละส่งไปเลยครับผมนี่ประมาณ12ชั่วโมงนะอุ้ยน่าตื่นเต้นครับผมจะได้อะไรเอ่ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกว่าคราวนี้จะมียุงฝันร้ายนะแล้วก็มีตุ๊กตาตัวตลกนั่นเองแหมอันตรายเหลือเกินไปกันเลยครับผมโอ้รู้สึกว่าคราวนี้จะปลดล็อกอาวุธใหม่ด้วยนะครับน่าตื่นเต้นจริงๆเลยโอ้ยธนูอุ้ยสุดยอดเป็นไงเฮ้ยเขาบอกว่าธนูสามารถเจาะกระเหาะได้นั่นเองครับนี่แน่โอ้ทะลุเลยทะลุนี่3ตัวดับเบิลคิวโอ้โหทริปเปิลคิวนี่แน่ตายโอ้โห3ตัวมาเลยมาเลยวะฮะไม่กลัวหรอกกระสุนฉันมีเยอะ40นัดได้ฟรีด้วยเฮ้ยจะเย็นโอ้ยยุงมันเยอะนี่เนี่ยต้องยิงแบบนี้ครับผมไอ้จะเย็นอ้าวไอ้ตัวนี้กล้ามปูนะเป็นไงล่ะฮะโอ้ยยุงมันมาใกล้อย่ามาอย่างนี้เข้าใจไหมฮะไม่ชอบให้แกะเฮ้ยธนูกระสุนครับผมกระสุนเพิ่มขึ้นนี่แน่ตายนี่เป็นไงล่ะโอ้โหไอติมได้ไอติมมา6อันไอติมเอามาทำอะไรวะเอามาดูดนั่นเองไม่ใช่ละโอ้ยผ่านแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมธนูลูกศรนะสุดยอดเนี่ยผ่านภารกิจนะนี่ก็คือเอพิโซดที่1นะมีกี่ด่านเอ่ยโอ้มีถึงเอพิโซดที่2นะไม่ใช่ดิมีหลายเอพิโซดนะโอ้เยอะแยะมากมายตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านที่6นั่นเองนะก่อนอื่นก็ขออัปเกรดอะไรก่อนดีโอ้ยมีตังประมาณ 10,000 กว่านะอัปเกรดอันนี้เลยเอาละปืนลูกศรนะโอเคแล้วก็อัปเกรดอุ๊ยไม่ได้ว่ะอ๋อรู้สึกว่าต้องใช้อันนี้ในการอัปเกรดด้วยนะครับแหมเป็นหินพระจันทร์ที่เราบอกนั่นเองก่อนอื่นก็ซื้อกระสุนก่อนแล้วกันโอเคโอ้ยศัตรูของเราในคราวนี้นะแหมมีเจ้าผีฝันร้ายนะโอ้โหแล้วก็รองเท้าด้วยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยรีฟิลฟรีครับผมตอนนี้เรียบร้อยมาแล้วครับนี่แหละจุ๊บๆๆๆแหมหน้าแหกไปละโอ้ยเฮ้ยตัวนี้มันโอ้ยมีโล่ครับแหมรู้สึกว่าถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมาคือแหมเป็นเกราะนั่นเองวิฝันร้ายแล้วทีนี้เรานี่แหละฝันร้ายขนาดยุงยังมีเลยโคตรอึดด้วยครับผมเฮ้ยแกะโอ้โหไอ้นี่มาละอีนี่มาละเฮ้ยธนูยิงสิครับแม่รออะไรล่ะเป็นไงปืนเพชรบอลโอ้โหรองเท้าเลอะสีนี่สองทีเกาะแตกเรียบร้อยมาเลยเพื่อนจิกโอ้ยแกะต้องยิงแกะได้ระเบิดละสุดยอดโอเคเดี๋ยวมาเยอะเมื่อไหร่นี่เราจะโยนระเบิดแล้วลองดูมาโอเคดาเมจก็รุนแรงพอสมควรแล้วผมนี่แน่ไฟนอลเวฟเฮ้ยใจเย็นเด็กโอ้โหมากันเยอะไอ้ยุงนี่ก็อึดเหลือเกินโอเคเฮ้ยมากันอย่างนี้ขอใช้ลูกศรยิงหน่อยละกันแน่รุนแรงครับผมโอ้โหเจ้านายปลอดภัยแล้วครับได้ตังค์ประมาณ490แล้วก็เปิดกล่องกันอีกแล้วมาได้อะไรเอ่ยนี่ได้เหรียญโอ้ได้เพชรโอ้ได้เพชรอีกแล้วมาแล้วก็ทำการเฮ้ยอะไรวะเหมือนกับว่าเมื่อกี้ใช้เพชรในการค้นหาของนะเฮ้ยชิบนี่ได้อะไรเอ่ยโอ้โหได้60อันนี้ครับก็เยอะพอสมควรโอ้โห65สุดยอดสามารถอัปเกรดได้โอ้เยอะแยะอันนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันโอเคสำหรับด่านที่7นะพวกนี้ก็ยังเป็นแบบศัตรูตัวเดิมๆนะไปกันเลยมาแล้วครับผมโอ้โหเจ้านายครับทำใจดีๆไว้ไม่ต้องห่วงเจ้านายเรานี่หลับฝันดีทุกคืนนะมีเราปกป้องนะไม่รู้เลยเหรอว่าเรามาทำอะไรอยู่ตื่นมานี่แบบแหมหมีกูหายไปไหนโอ้โหใจเย็นหมดแต่พูดมากพวกนี้มันบินเข้ามาแล้วเรียบร้อยตายไปซะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยยุงมีเกราะไม่ได้ละนี่เนี่ยโอ้ยเป็นไงล่ะต้องใช้เพนบอลนะปืนเพนบอลโอ้ยพวกนี้มันอึดขึ้นอึดมากขึ้นโอ้ยได้แกะได้ระเบิดเดี๋ยวค่อยใช้นะใช้ธนูก่อนยิงเลยเป็นไงโอเวอร์คิวครับผมหลายตัวตายมาไอ้พวกนี้กระจอกครับใช้แค่ปืนบีบีกันก็พอละนี่แน่เริ่มอึดแล้วจ้ะแกะได้กระสุนเพิ่มขอบใจมากกระสุนฟรีไม่ต้องเสียตังค์ซื้อครับโอ้ยพวกนี้มันจะอึดไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดนะสำหรับใครที่มีคำแนะนำก็สามารถแนะนำมาได้นะมาว่าปืนไหนดีกันบ้างนะโอ้ยเอาละได้กระสุนนี่แน่โอ้โหไม่เอาอันนี้ดีกว่าครับผมกระสุนมันถูกกว่านั่นเองเรียบร้อยวิธีตัง500ครับคราวนี้ก็เยอะพอสมควรเอาละครับส่งแกะออกไปค้นหาดีกว่าส่งตัวไหนดีวะเนี่ยโอ้โหเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวส่งตัวนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้ยอีกไม่กี่ด่านก็จะถึงเอพิโซดที่2นั่นเองครับแหมสำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้า
สาวัสดีครับผมจุ๊บจุ๊บI'm sorry.